อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาพับเหรียญโปรยทานนะคะขอตั้งชื่อว่าดอกจันกระจ่างนะคะหน้าตาก็แบบนี้นะคะค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นตัว TW นะคะตัวปกสีฟ้าแบบนี้นะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะนี่นะคะค่ะเราก็ตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะความยาวริบบิ้นก็อยู่ที่40เซนติเมตรนะคะนี่เราก็ตัดให้ปลายแหลมทั้งสองฝั่งเลยนี่นะคะตัดปลายแหลมทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพื่อจะได้สอดเวลาสอดพับจะได้ง่ายๆจากนั้นเราก็จับริบบิ้นทั้ง4เส้นเนี่ยให้ปลายมันเสมอกันแบบนี้แล้วมาพับทบพับเข้านะคะประมาณ10เซนติเมตรนี่10เซนติเมตรจากตรงนี้ถึงตรงนี้10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กดกดบีบบีบพับพับให้เป็นรอยเลยนะจากนั้นเราก็แยกริบบิ้นออกมาก่อน2เส้นค่ะนี่นะก็คือจะเอาฝั่งทางด้านสั้นไว้ด้านบนฝั่งยาวจะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นฝั่งซ้ายมือคือเส้นที่1ค่ะเส้นฝั่งขวามือคือเส้นที่2แล้วก็เอาเส้นที่2ฝั่งขวามือไปคล้องเส้นที่1ฝั่งซ้ายมือแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3มาคล้องเส้นที่2คล้องไปแบบนี้นะคะด้านสั้นก็อยู่ด้านบนเนาะทั้ง4เส้นเลยนะด้านสั้นอยู่ด้านบนนะแล้วก็เส้นที่4สอดเข้ารูเส้นที่1แบบนี้พลิกมือกลับด้านมาแล้วมาเอาด้านฝั่งยาวสอดเข้ารูเส้นที่1แล้วก็พลิกกลับมาก็คือจะคล้องเส้นที่3แล้วปลายก็จะอยู่ในรูเส้นที่1ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงให้มันแน่นให้มันล็อกกันจะได้แบบนี้แล้วเราก็มาใส่เหรียญค่ะใส่เหรียญใส่ตรงนี้เลยแล้วก็มาพับปิดเหรียญนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้พับมาแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเส้นที่2พับลงมาแบบนี้ค่ะเส้นที่3ก็ทับเส้นที่2ไปเส้นที่4ก็ทับเส้นที่3แล้วก็สอดเข้ารูเส้นแรกนะคะนี่นะสอดเข้ารูตรงนี้ปลายก็จะไปโผล่ออกตรงนี้เราก็ดึงบีบๆให้แน่นเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอดเข้ารูตรงนี้โดยเอาเส้นฝั่งเนี่ยค่ะเส้นสั้นฝั่งขวามือนะคะนี่นะเส้นนี้มาสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้ค่ะเป็นการสอดเก็บนะคะให้เหรียญมันไม่หลุดนะคะคือจะทำให้มันแน่นขึ้นค่ะก็สอดให้ครบทั้ง4เส้นนะคะมันจะมี4เส้น4มุมนี่นะคะสอดแบบนี้บีบดึงให้แน่นนะคะค่ะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมากลับด้านค่ะพลิกกลับด้านมาฝั่งด้านนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มขึ้นตัวกลีบดอกแล้วนะคะก็เริ่มจากมุมไหนก่อนก็ได้ค่ะเลือกมา1มุมค่ะนี่นะคะ
จับริบบิ้นบิดพับไปด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็พับไปด้านหลังอีกรอบนะคะจากนั้นเราก็เลื่อนปลายริบบิ้นมาสอดเข้ารูด้านข้างตรงนี้ค่ะนี่นะคะรูด้านข้างตรงนี้ปลายจะไปโผล่ออกตรงกลางแล้วก็ค่อยดึงนะคะไม่ต้องดึงแน่นนะคะนี่จะได้กลีบแบบนี้ค่ะได้แล้วมุมต่อมามุมที่2นะคะบิดพับไปด้านหลังบิดพับไปด้านหลังแล้วค่อยเลื่อนปลายริบบิ้นมาสอดเข้ารูด้านข้างปลายริบบิ้นจะโผล่ออกตรงกลางนะคะจากนั้นเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงค่อยๆจัดกลีบให้สวยงามนะคะไม่ต้องดึงแน่นนะคะนี่ได้แล้ว2มุมนะคะแบบนี้นี่นะคะ2มุมแบบนี้แล้วก็จะเหลืออีก2มุมค่ะนี่มุมนี้กับมุมนี้นะคะเราก็พับเหมือนเดิมนะคะให้ได้4มุมนะคะค่ะพับครบ4มุมแล้วนะคะได้แบบนี้จะเป็นกลีบข้างๆ4กลีบนะคะแล้วริบบิ้นทั้งหมดก็จะมารวมกันตรงกลางนะคะแล้วก็วางอย่างนี้แล้วจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นตามด้วยเส้นที่2ทับขึ้นมาแบบนี้เส้นที่3ทับขึ้นมาแล้วก็เส้นที่4ทับเส้นที่3ขึ้นมาแบบนี้จะได้แบบนี้นะคะจะซ้อนๆกันแบบนี้อยู่จากนั้นเราก็ใช้มือฝั่งขวาเนี่ยมาจับตรงที่ซ้อนๆกันเนี่ยหมุนมือฝั่งซ้ายก็ค่อยหมุนตัวตรงฐานดอกนะคะหมุนไปด้วยแล้วก็กดไปด้วยนะคะโดยใช้นิ้วโป้งฝั่งซ้ายมือคอยกดเจสอนตรงกลางนะคะหมุนหมุนดึงดึงกดกดไปนะคะให้มันแน่นนะคะเพื่อไม่ให้ตรงกลางมันเด้งหลุดขึ้นมาเนาะกดแรงๆนะคะจากนั้นใช้นิ้วนางนิ้วก้อยซ้ายมือหนีบไว้แล้วปล่อยมา1เส้นก่อนนี่นะคะปล่อยมา1เส้นแบบนี้จากนั้นนี่ค่ะเราดันริบบิ้นดันปลายมาแบบนี้ค่ะแล้วมาสอดเข้ารูตรงนี้สอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะนี่ค่ะปลายมันจะโผล่ออกด้านล่างด้านหลังนะคะแล้วก็ดึงมาจะได้เป็นกลีบแบบนี้นะคะนี่ดูทันไหมดูไม่ทันมามุมที่2นะคะก็พับเหมือนเมื่อกี้ค่ะปล่อยมา1เส้นก่อนแล้วจับริบบิ้นโค้งมาแล้วดันไปแบบนี้ค่ะดันกลับหลังไปแบบนี้นี่ค่ะเนี่ยแค่ดันริบบิ้นไปเฉยๆนะคะไม่ได้บิดไม่ได้พับอะไรเลยแล้วก็เอามาสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้ปลายจะโผล่ออกตรงนี้แล้วก็ดึงนี่ได้แล้วค่ะ2มุมทันไหมคะนี่นะคะ2มุมแบบนี้เหลืออีก2มุมก็พับเหมือนเดิมนะคะพับให้ครบทั้ง4มุมเลยถ้าเกิดว่าดูไม่ทันทำไม่ทันกดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะนี่นะทำครบทั้ง4มุมแล้วจะได้แบบนี้เป็นเกสรตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะต่อมาเราจะมาทำขอบด้านนอกกันต่ ให้ดูชัดๆนี่นะคะต่อมาเราก็มาทำขอบด้านนอกต่อนะคะก็คือเส้นยาวเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีสั้นกับยาวเนาะนี่ค่ะบิดพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็บิดพับไปด้านหลังอีกรอบแล้วเอามาสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้ก็คือสอดเข้ารูด้านหลังตัวกลีบตรงกลางนะคะนี่ค่ะสอดรูเดียวกันเลยปลายริบบิ้นก็จะไปโผล่ออกด้านล่างด้านหลังนะคะแล้วก็ค่อยจัดค่อยดึงค่ะให้สวยงามนี่จะได้เป็นมุมแบบนี้เห็นไหมคะมุมต่อมามุมที่2เหมือนเดิมค่ะบิดพับไปด้านหลัง
แล้วก็บิดพับไปด้านหลังอีกรอบนึงนะคะแล้วเอามาสอดเข้ารูตรงกลางตัวด้านหลังตัวกลีบตรงกลางนะคะนี่สอดเข้าไปตรงนี้ปลายริบบิ้นก็จะไปโผล่ออกตัวด้านหลังด้านล่างนะคะนี่ปลายโผล่ออกตรงนี้ให้เราดึงค่ะดึงแล้วก็ค่อยๆจัดกลีบให้สวยงามไม่เข้าที่นะคะนี่ได้แล้วนะคะ2มุมแบบนี้ก็เหลืออีก2มุมก็พับเหมือนเดิมค่ะให้มันครบทั้ง4มุมพับเหมือนเดิมเลยพับเหมือน2มุมแรกเลยนะคะนี่ค่ะพับครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้เราก็มาตัดตัวริบบิ้นกันเกินทิ้งได้เลยค่ะใช้กรรไกรที่เรามีตัดแตกตามชอบเลยนะคะค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปรยทานดอกจันกระจ่างนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะเป็นอีกหนึ่งลายง่ายๆนะคะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะก็พับก็ค่อยๆพับใจเย็นๆเนาะนี่ด้านหลังก็แบบนี้นะคะก็ลองไปฝึกพับฝึกทำดูนะคะไม่ยากค่ะลายนี้ก็ค่อยๆทำนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจงงๆตรงไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับไปดูได้นะคะหรือว่าจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะเดี๋ยวนาจะถ้าว่างจะมาทยอยตอบให้นะคะนี่นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะอันนี้หมุนไม่แน่นนะคะเห็นไหมเกสรมันจะเด้งขึ้นมาเพราะตอนเราหมุนเราต้องดึงแน่นๆแล้วก็กดให้แน่นนะคะมันจะได้ไม่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะวันนี้ก็ออกไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ